เมื่อวานนี้ก็ถือว่าร้อนแรงเพราะเป็นคำพิพากษาศาลนัดฟังคำสั่งศาลจังหวัดนนทบุรีคดีที่ปอกับโรเบิร์ตรับสารภาพในคดีการเสียชีวิตของแตงโมข้อหลักก็จะเป็นเรื่องกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตอันนี้เป็นข้อหาหลักที่อื่นที่เหลือก็จะเป็นข้อหารองบทสรุปท่านผู้ชมฮะศาลมีคำพิพากษายังไงน้องไบร์ทศาลพิพากษาจำเลยที่หนึ่งก็คือปอตานุพัฒน์จำคุกปอตานุพัฒน์5 ปี 8 เดือนปรับ 128,000 บาทนี่คือรับสารภาพแต่จำเลยมีเจตนาจ่ายค่าชดเชยเยียวยาบรรเทาโทษแก่ผู้เสียหายหรือโจทย์ร่วมดังนั้นลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก2 ปี 9 เดือนปรับ 64,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษเป็นระยะเวลา3 ปีบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะจำเลยที่2คือโรเบิร์ตไพบูลย์ศาลพิพากษาจำคุก4 ปี 4 เดือนปรับ 108,000 บาทแต่จำเลยมีเจตนาเยียวยาชดเชยค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจลดโทษเหลือจำคุก2 ปี 2 เดือนปรับ 54,000 บาทรอการลงโทษเป็นเวลา3 ปีให้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะคือทั้งคู่เนี่ยรอลงอาญากรณีของปอเนี่ยการรับสารภาพทำให้รอลงอาญาได้ครับท่านผู้ชมฮะ5 ปี 8 เดือนให้การรับสารภาพกับเยียวยาผู้เสียหายลดโทษให้กึ่งหนึ่งใช่ไหมน้องไบร์ทใช่ค่ะเหลือ5 ปี 8 เดือนก็เหลือ2 ปี 9 เดือนคือกฎหมายปัจจุบันเนี่ยจะรอลงอาญาได้จะต้องมีโทษไม่เกิน5 ปีค่ะปัจจุบันเมื่อก่อน3 ปีปัจจุบัน5 ปีและหลังจากมีคำพิพากษาทั้งคู่ก็ลงมาเช่นเดียวกันคุณแม่ก็ลงมาด้วยแม่แตงโมพัทธิดาจูงมือลงมาจากศาลด้วยกันเลยนั้นลงไปด้วยท่าทีผ่อนคลายยิ้มแย้มแล้วคุณแม่ก็บอกเลยศาลรอลงอาญาให้ลูกปอกับลูกโรเบิร์ตดีใจเหลือเกินที่คำตัดสินออกมาลักษณะแบบนี้เมื่อคืนเนี่ยคุณแม่บอกว่าจุดธูปอธิษฐานขอให้แตงโมช่วยดลใจผู้พิพากษาว่าคนไหนผิดคนไหนถูกท่านจะได้ตัดสินอย่างยุติธรรมมีบรรยากาศไหมอ่ะเข้าใจแล้วค่ะยุติธรรมแล้วคุณแม่ก็คิดว่าน้องโมเนี่ยมาดลใจท่านศาลให้ตัดสินในคดีนี้ด้วยความยุติธรรมก็ออกมาแบบนี้จริงๆจะมีอุทธรณ์ต่อไหมคะไม่ค่ะที่คุณแม่บอกว่าได้รับความยุติธรรมแล้วหลังจากนี้จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกแล้วใช่ไหมฮะในเรื่องข้อตกลงอะไรต่างๆสัญญาปณีประนอมอะไรต่างเรื่องค่าชดเชยต่างๆอ๋อไม่มีแล้วค่ะไม่มีเฉพาะจำเลยที่1กับที่2อะไรอยากจะพูดถึงปอกับโรเบิร์ตบ้าง2คนนี้เขาก็เป็นลูกที่ดีนะคะดูแลคุณแม่มาตลอด1 ปี 3 เดือนเนี่ยเขาดูแลคุณแม่มาตลอดสม่ำเสมอคือไม่ใช่ว่าคุณแม่หน้าเงินหรือว่าคุณแม่รักเขาเพราะว่าเขาจ่ายเงินมันไม่ใช่คุณแม่เคยพูดในศาลว่าฉันไม่เอาเงินคุณเอาลูกฉันคืนมาคุณแม่เคยพูดอย่างนี้ขอร้องว่าที่มองว่าคุณแม่หน้าเงินเนี่ยเลิกมองตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าศาลเนี่ยได้ตัดสินแล้วความยุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่เห็นแก่เงินที่เขาให้คือสิ่งที่คุณแม่พูดว่าพึงพอใจกับคำตัดสินแล้วก็พึงพอใจกับค่าเยียวยาต่างๆที่ทั้งสองให้มาแม่ก็ยังมีเรื่องคาใจว่าอยากให้ทั้งสองพูดความจริงกับเหตุการณ์ในวันนั้นอยู่ไหมไม่แล้วค่ะวัดได้จากความรู้สึกที่คุณแม่มีกับน้องนะน้องเงียบไปแบบไปสบายแล้วอ่ะเท่ากับว่าทุกอย่างจบแล้วคุณแม่ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องแล้วใช่ไหมไม่ติดใจค่ะคือมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญคือมันจริงๆแล้วมันก็เป็นประมาทนะตามคำพิพากษานะฮะท่านผู้ชมฮะขณะที่ปอก็บอกได้ดูยืนยันว่าจะดูแลคุณแม่ไปตลอดนะค่ะก็ขอบคุณทางคุณแม่ด้วยที่ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณที่คุณแม่เอ็นดูให้ความรักจนกระทั่งเรื่องราวของตัวคุณปอกับคุณโรเบิร์ตมาถึงจุดจบในวันนี้ท่านผู้ชมโอ้โหนี่ตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดต้องไปทุดงจำได้ไหมค่ะก็เป็นว่าสุดสิ้นสุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับพ่อรับสารภาพถูกไหมค่ะขณะเดียวกันก่อนหน้าที่คุณแม่เดินทางมาถึงเนี่ยให้สัมภาษณ์ทำให้รู้ในเวลาต่อมาจากทนายความของคุณแม่ว่าได้มีการยกเลิกข้อตกลงเดิมนะข้อตกลงเดิมที่ทำกับ6 คนกรณีที่ให้คุณแม่ก่อน2 ล้านแล้วอีกเดือนละ30,000ไปจนกว่าอะไรยังไงเนี่ยน้องไบร์ทคือเป็นข้อตกลงเมื่อ21กันยาที่ทำเอาไว้ทางคุณชัยวัฒนารวมเป็นเงิน9.2 ล้านใช่ไหมใช่9.2 ล้านค่ะแล้วก็มีการจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค2 ล้านแล้วตกลงแบ่งจ่ายรายเดือนอีกเดือนละ30,000ซึ่งเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคุณแม่กับทนายความได้ยื่นแถลงต่อศาล ขอยกเลิกสัญญาเดิมหลังจากได้รับทราบว่าอีก4คนไม่เกี่ยวใช่2คนที่เป็นคนเยียวยาให้คือเดิมเนี่ยคุณแม่เข้าใจว่าเป็นเงินที่มาจากจำเลยทั้ง6เพิ่งจะมาทราบจากจำเลยที่1และ2ว่าเงินนี้เป็นเฉพาะของจำเลยที่1และ2เพราะฉะนั้นถือว่าผิดข้อสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ก็เลยยกเลิกสัญญาฉบับเก่าและจัดทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาค่ะเป็นสัญญาระหว่างกรณีคุณแม่กับป.โรเบิร์ตเท่านั้นโดยเงื่อนไขเหมือนเดิมเกือบจะทุกประการเพิ่มเติมก็คือเงินโบนัสรายปีค่ะเงินโบนัสรายปีซึ่งไม่ได้เปิดเผยจำนวนว่าเท่าไหร่นะคะแต่ใช้คำว่าจนกว่าคุณแม่แตงโมจะพอใจอ้าวคือไอเดือนละ30,000เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจ่ายโบนัสรายปีไอที่ให้เช็คไปแล้วก็เหมือนเดิมถูกไหมเพิ่มเติมคือจ่ายโบนัสรายปีคือใครใช้คำนี้มันดูคำไม่ค่อยดีนะทนายใช้คำว่าโบนัสคืออันนี้คือค่าเสียหายที่ลูกคุณแม่เสียชีวิตนะค่ะอันเนื่องจากการทำโดยประมาทของทั้งคู่แล้วศาลก็บอกว่าเป็นการชดใช้เยียวยาประกอบคำพิจารณาของศาลถูกไหมมันใช้คำว่าโบนัสไม่ดีนะก็อาจจะจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมรายปีคือมัน7:55เอาก่อนจะไปแซนว่ายังไงเมื่อวานน่ะเมื่อวานนักข่าวโทรไปถามคุณแซนค่ะหลังจากที่ของคุณปอกับคุณโรเบิร์ตเนี่ยคดีเขาถึงที่สุดไปแล้วคุณแซนบอกว่าก็เป็นอำนาจของศาลตัดสินตามดุลพินิจแต่ตัวคุณแซนยืนยันยังไงเธอก็ไม่รับสารภาพเพราะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วจะให้รับสารภาพเรื่องอะไรถึงแม้ว่าการรับสารภาพจะทำให้เรื่องจบเร็วแต่เธอบอกมันไม่ยุติธรรมกับเธอดังนั้นเธอจะต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปตามความจริงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ตัวเธอเองค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมตกลงยืนยันอย่างนั้นถูกไหมค่ะขณะที่ถามปอกับโรเบิร์ตตอนที่ลงมากับคุณแม่ก็ยังยืนว่าก็ยังคุยกับเขานะหมายถึงอีก4คนเนี่ย4 คนก็จะมีแซนมีกระติกมีจ๊อบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีพิมพ์ใช่ไหมใช่ค่ะที่มาเป็นคนแนะนำอ่ะนี่ก่อนขึ้นรถมีการสวมกอดอ่ะบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าจบลงเฉพาะกรณีของโรเบิร์ตกับปอแต่กรณีอีก4 คนเขาปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่คำพิพากษานี้มันจะมีผลกับคดีนั้นนะน้องไบรท์เพราะคนสำคัญที่สุดในเรือคือปอกับโรเบิร์ตถูกไหมแล้วสารภาพแล้วว่าประมาทเพราะฉะนั้นอีก4 คนมันก็จะมากกว่านั้นไม่ได้เพราะเขายิ่งห่างออกมาถูกไหมน้องไบรท์แล้วคุณแม่ก็บอกไม่เป็นปัญหาใช่ไหมประเด็นนี้ค่ะใช่คุณแม่พูดก็ว่าไปตามหลักฐานตามความจริงคุณแม่บอกค่ะ7:57เดี๋ยวกลับมาครับ